สวัสดีคนด้วยนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเกม Roblox Map Anime Crossover นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัว Primal กัน Primal คือตัวอะไรนะครับคือเนื่องจากว่าผมเนี่ยได้ทำการสุ่มนะครับแล้วผมได้เจ้าตัวนี้มานะครับก็คือหนวดขาว Shiny Primal ถ้าคุณได้ Primal เนี่ยพื้นหลังเนี่ยจะเป็นเรนโบว์ครับเราสังเกตดูว่าหนวดขาว Shiny ของผมเนี่ยเป็นพื้นหลังแบบเรนโบว์เห็นไหมก็คือจะมีสีแบบนี้เป็นลุงๆนะครับส่วนตัวปกติเนี่ยจะเป็นดำๆแบบนี้อันนี้คือไม่มีอะไรก็คือเป็นแบบโล่งๆนะอันนี้ติดตัวปกตินะก็คือโล่งๆถ้าแบบนี้จะเป็นไพรมอลนะถามว่าไพรมอลเนี่ยบวกอะไรบ้างนะครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวฝากสปอนเซอร์สักนิดนึงติดปัญหาในการฟาร์มเพชรเกมเพชร99ใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone เพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ด ZRG หรือถ้ายังไม่ถูกใจเรามีการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยา7วัน30วัน90วัน180วันหรือ365วันหากคุณใช้งานไม่จุใจคุณสามารถอัปเกรดเป็น GVP ได้เครื่องจะแรงกว่า UVIPวิธีการซื้อกระแสง่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาล่างคุณสามารถชำระบริการได้ผ่าน True Money Wallet แอปธนาคารต่างๆลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับอ่ะมาก่อนจะไปดูเรื่องPrimalนะครับตอนนี้ผมมีโค้ดใหม่มาแจก1โค้ดนะครับผมโค้ดนั้นนะมีชื่อว่า 1M Visit นะครับถ้าคุณไม่สามารถใช้โค้ดนี้ได้นะครับให้ไปใช้โค้ดในเซิร์ฟ VIP ของตัวเองนะครับนี่โค้ดนี้นะผมได้ใช้ไปแล้วนะครับเป็นโค้ดใหม่นะครับฉลองเกมมีการเข้าถึงครบ1ล้านรอบนะครับอ่ะเรามาตอบคำถามเรื่องไพรมอลกันก่อนนะไพรมอลนะครับจะทำให้คุณเนี่ยบวกพลังหรือบวกดาเมจเนี่ย 15% นะครับพี่ยับมันบวก 15% จริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองดูกับตัวนี้เห็นไหมครับจะสังเกตว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีเลเวลเท่ากับผมเลยเห็นไหมก็คือเลเวล41นะครับแรงค์4แต่เป็นตัวธรรมดาไม่มีไพรมอลนะครับผมตัวผมเนี่ยจะตีมากกว่าก็คือ572บวกกับ power 119ก็คือบวก power เพิ่มมาหน่อยนึงนะแต่อีกตัวนึงเนี่ยเป็น power 112แต่ดาเมจเนี่ยเพิ่มมาประมาณ50กว่าๆเลยนะครับก็เพิ่มมาประมาณ10-15% ประมาณนี้นะครับถ้าถามว่าพี่ยับมันบวก 15% จริงไหมคือผมลองไปถามหลายๆคนใน Discord ของทางเกมมาแล้วนะครับก็ได้คำตอบว่ามันบวก 15% more damage จริงๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะเอาจริงๆแม้เกมเนี้ยมิติกธรรมดาเนี่ยว่าสุ่มยากแล้วมิติกชายนี่ยากกว่ามิติกชายนี่ไพรมอลยากยิ่งกว่าโอ้โหเอาจริงจริงผมสุ่มมาตาระนะผมสุ่มตู้มาตาระแต่ออกไพรมอลชายนี่ตัวนี้หนวดขาวมันมาได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันครับมาได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันครับครับโอเคครับตรงไพรมอลนี้จบไปแล้วนะครับใครสุ่มได้ตัวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปนี้นะครับต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะทำในคลิปนี้ก็คือผมจะไปสุ่มเทรดนะครับผมจะสุ่มเทรดให้เจ้าหนวดขาวไพรมอลชายนี่ของผมนะครับที่ผมเก็บไว้เนี่ยคือผมเก็บไว้เพื่อสุ่มโดยเฉพาะแล้วก็มาทำคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับก็อย่างที่รู้นะครับชายนี่นะครับจะสามารถใส่ได้2เทรดนั่นเองนะครับเทรดที่ผมอยากได้ก็ผมอยากได้มิติคอลขึ้นไปอะไรก็ได้อะขอเป็นมิติคอลนะครับก็เรามีโควต้า6รอบนะครับเลือกได้นะว่าจะใส่อันไหนนะเดี๋ยวผมสุ่มเลยปุ๊บอันแรกนะครับขอของดีๆเลยมาฮึบโอ้ยนิดเดียวเองอะเอาอันนี้ก็ยังดีคีบไปก่อนนะอันนี้คืออะไรอันนี้คือสปีดนะครับเดี๋ยวลองดูซิสปีดมันเพิ่มอะไรครับตีเร็วขึ้น 5% โอเครู้เรื่องรู้เรื่องไปต่อครับรอบนี้เอาอันล่างบ้างนะไปมาจะเสียตังค์เยอะตรงรีโลนี่แหละโอ้โหตีเร็วจัดเลยดีถ้างั้นนะคีบไว้ก่อนคีบไว้ก่อนนะเดี๋ยวลองดูสแต็กผมดีว่ามันตีขนาดไหนละ 5.6 วินะครับตอนนี้ก็ตีเร็วนะถือว่าลดมาเร็วนะจากตอนแรกตี 6.5 ตอนนี้เหลือ 5.6 แต่ว่าเราไม่ได้ต้องการทางนี้ไงเราไปต่อเลยไปต่อเลยมาฮืออันนี้คืออะไรอ่ะคีบมาก่อนสีม่วงเหมือนจะเป็นระดับอีพิกนะครับก็ยังดีกว่าแล้วก็ยังดีกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวดูซิมันบวกอะไรนะครับอันนี้คือบวก increase range นะครับบวกระยะ 25% ไม่ได้จำเป็นเลยนะครับแต่มันก็ยังดีเป็นสีม่วงเดี๋ยวสูงมาล่างต่อไปมาโอ้โหโคตรเกลือเลยอะ discard and reload ไปขออย่าเกลือมากเลยว่ะโอ้โห
โคตรเกลือทุกคนโอ้โหเอาอีกทีทีสุดท้ายแล้วหมดแล้วโอ้โหสะสมมาตั้งนานเรียบร้อยโคตรเกลือโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมเป็นเกลือแบบเนี้ยโอ้ผมต้องเสียโลบักอีกเท่าไหร่เนี่ยผมถึงจะได้พวกนี้เนี่ยโอ้โหตายแล้วสุ่มกี่วันเนี่ยแล้วจะได้กี่โมงแล้วก็ช็อปนะครับผมว่าผมจะมาซื้อ Pilot Pass นะของดีนะ Pilot Pass 199 Robux นะครับก็จะได้ทั้งหมด 3,000 สตาร์ชาร์ดนะครับก็คือได้วันละ90ได้วันละ90ชาร์ดแล้วก็ได้วันละ2 Crystal Helix นะครับตรงนี้นี่199 Robux ถือว่าดีนะครับมันจะพอดีกับการซื้อ Battle Pass นะ Battle Pass มันใช้ 2,000 ถ้าเป็น Robux ใช้799นะครับก็นี้แนะนำให้ซื้อเนาะเดี๋ยวผมซื้อโชว์เลยไหมเดี๋ยวผมซื้อให้ดูเลยอะมา199 Robux นะครับได้ชาร์จแบบแน่นอน300กดเลยเรียบร้อยได้มาแล้ว30วันเคลมนี่คือผมได้มาแล้วนี่ครับก็ได้ชาร์จมากับได้ของประจำวันก็คือชาร์จ90 Helix 2อันนะครับผมอาจจะลองกดดูที่ราคาสิToday Rewards Already Claim ก็คือวันนี้เนี่ยผมเก็บไปแล้วนะก็คือกดรับไปเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ครับชาร์จสามารถเอามาซื้อ Lift Off นะเพื่อไปสุ่ม Artifact ได้ถือว่าโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับมี199 Robux นะครับจะได้ชาร์จ90 PS 300แล้วก็ได้ Helix 30นะครับที่สุ่มนะครับอยากได้วะอยากโดนวะสักหน่อยไหมสักหน่อยไหม สักหน่อยไหมRobux มันเหลือด้วยเด้โลบักมันเหลือซะด้วยเดี๋ยวผมลองดูมันซื้อได้แค่อาทิตย์ละ1ครั้งเองครับโลบักพอไหมโลบักพอไหมอุ๊ยไม่พอว่ะโลบักไม่พออีกแล้วคงต้องไปเติมเพิ่มแล้วเดี๋ยวมาสุ่มกันในคลิปหน้านะครับโอ้เดี๋ยวผมอยากสุ่มอีกว่าฉาดมันแบบไอ้เทรดมันเกลือเกินไปอ่ะมันเกลือจัดอ่ะเอายังไงดีอ่ะถ้าทุกคนอยากให้ผมซื้ออยากให้ผมสุ่มนะครับก็ขอคละ1ล้านครับสไครต์ให้ผมด้วยละกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นประมาณนี้เทียบกับหนวดขาวตัวนี้ครับเวล20นะครับมีนาโนมาชีนถ้าเอานาโนมาชีนเนี่ยไปอยู่ตัวนี้โหดเลยโหดมากอ่ะเอาจริงจะแบบนี้ก็ตัวนี้ก็โหดกว่าครับเพราะว่ามันตีแรงกว่านะครับแต่อันนี้มันตีเร็วกว่านะครับประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังไงฝากสปอนเซอร์ UG4 ของผมด้วยละกันนะครับก็สำเนียไปกับผมเย้นี่นะครับตอนนี้ครับ UG Phone นะครับลดราคานะครับ 25% off นะครับส่วนใครที่ใช้โปรแกรมนี้ไม่เป็นนะก็เข้าดูช่องผมได้เลยนะครับได้สอน AFK Gaming ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไงก็ฝากด้วยนะครับแอป UG Phone นะครับ